เจอบ่อยแต่ส่วนใหญ่พี่เจอเป็นต้นเลยนะต้นจะดูง่ายกว่านะนี่ก็บอกว่าถ้าจะดูง่ายวันนี้จะสี่ร้อยสิบสี่กับสองตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยสี่ร้อยสิบสีญาติเรียนสรุปนี้นะจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่27นะครับถึงวันนี้นะครับเราได้เปิดตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด30ตู้ทั้งหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราได้ทำการยึดอายัดไว้ทั้งหมดที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นไม้พยุงเนี่ย19ท่อนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญกรมป่าไม้เนี่ยยืนยันให้เราว่าเป็นไม้พยุงเนี่ย12ท่อนนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้ทำการยึดอายัดกระสอบที่บรรจุเศษไม้นะครับซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะมีไม้พยุงเนี่ยซุกซ่อนปะปนมาแต่เบื้องต้นก็ต้องส่งตรวจพิสูจน์อีกครั้งนึงนะครับเราก็ต้องส่งตรวจพิสูจน์อีกครั้งนึงแต่เราก็สงสัยว่าจะมีเศษไม้พยุงเนี่ยปะปนมาในถุงกระสอบซึ่งตอนนี้เราอายัดไว้ทั้งหมดประมาณ831บวก82ประมาณ913กระสอบนะครับซึ่งจะต้องนำส่งตรวจพิสูจน์ยืนยันอีกครั้งนึงว่าใน913กระสอบที่เรายึดอายัดไว้เนี่ยจะมีไม้พยุงเนี่ยในปริมาตรเท่าไหร่นะครับก็ในเบื้องต้นครับโอเคครับส่วนทางสถานทูตเนี่ยก็อยากจะให้เราชี้แจงกับทางสื่อมวลชนนิดนึงครับว่าตามที่เราที่ได้ออกข่าวไปในตอนแรกเนี่ยว่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดที่นำเข้าเนี่ยอาจจะมีงาช้างเนี่ยซุกซ่อนปะปนมาหรือไม่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เรานำเข้ามาจากด่านเขมราชนะครับเรานำเข้ามายังศูนย์เอ็กซเรย์ของศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังปรากฏว่าจากฟีดแบ็กเซเลเนี่ยภาพมันปรากฏว่าเป็นเงาคล้ายๆกับงาช้างเราก็สงสัยว่าตรงนี้น่าจะเป็นงาช้างเพราะว่าทางผู้ที่อ่านฟีดแบ็กเซเลเนี่ยก็ให้ความเห็นเราเช่นนั้นแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง30ตู้ในวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่7ถึงวันนี้นะครับเราไม่พบว่ามีงาช้างแต่อย่างใดก็ขออนุญาตทำความชี้แจงให้ทางนี้ให้ทราบด้วยนะว่าที่เราสงสัยว่าจะมีงาช้างก็ไม่มีนะครับส่วนไม้พยุงที่เราตรวจพบเนี่ยเราก็จะทำงานการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีไม้พยุงที่คิดเป็นมากเท่าไหร่ครับ